ว่าคุณผู้ชมคะมีลูกค้ารายหนึ่งได้มีการออกมาโพสต์ข้อความหลังจากที่เธอเนี่ยตัดสินใจสั่งทุเรียนออนไลน์หลายๆคนเห็นแล้วก็เอ๊ะแบบมันน่ากินน่ะมันนู่นนั่นนี่สภาพที่ได้โอ้โหแทบงายหลังค่ะเพจนี้เคยโดนมาเยอะแล้วด้วยนะคะช่วงนี้ทุเรียนใครคิดที่จะซื้อเนี่ยต้องเตือนเลยค่ะว่าจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมากในการซื้อทุเรียนออนไลน์แล้วล่าสุดในกลุ่มค่ะก็คือกลุ่มชื่อว่าพวกเราคือผู้บริโภคได้มีการออกมีคนคนนึงออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าเนี่ยมีเรื่องอยากจะแจ้งเตือนภัยนะคะสั่งทุเรียนเพจนี้ราคา690บาท1กล่องใหญ่ตามโฆษณาจะได้อยู่สักประมาณ 2-3 ลูกแต่ปรากฏว่าได้รับ1ลูกเนื้ออ่อนและเน่าจากร้านจุดๆอ่ะเขาก็มีการแนบไว้นะคะพอไปแจ้งทางร้านเนี่ยเคลมไม่ได้แถมไม่พอบล็อกด้วยค่ะจากภาพจะเห็นได้ว่าทุเรียนเนี่ยคือแทบจะกินไม่ได้แล้วนะคะราคาก็ค่อนข้างจะสูงด้วยไม่พอไม่รับเคลมแบบนี้คนที่หวังจะกินของอร่อยก็ต้องมีผิดหวังกันไปธรรมดาแล้วค่ะซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะคะบอกว่าโอ้โหเห็นจากรูปทุเรียนเป็นสิ่งเดียวที่ไม่กล้าสั่งออนไลน์เลยจริงๆนะขนาดไปเลือกเองหน้าร้านเนี่ยบางทียังไม่ค่อยจะถูกใจเลยคือบางคนก็บอกว่าคุณไปเลยไปอายัดบัญชีเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไฟเนี่ยไฟมันเป็นไฟท็อปลงลูกนะงงมากเอามาขายได้ยังไงคนส่วนเห็นแบบนี้เขารีบตัดทิ้งนะแล้วก็เผาไฟทันทีนะเพราะว่าโรคนี้มันระบาด ทั้งรากแล้วก็ทั้งลูกด้วยผมก็เคยเหมือนกันบางคนก็บอกว่าผมเนี่ยเคยแก้เพจร้านแบบนี้แหละตอนเก็บปลายทางนะผมจ่ายเงินไปเลยแล้วก็สั่งของกินมาแล้วไม่ตรงปกผมก็เลยมันบูดมันเน่ามันเสียคือกว่าจะรู้ก็คือเข้าบ้านแล้วอะทักแชทไปร้านไม่รับผิดชอบแล้วก็บล็อกเราผมแก้แค้นเลยผมแก้แค้นด้วยการสร้างเฟซปลอมขึ้นมาสั่งของเยอะๆเลยแต่ใช้ชื่อปลอมที่อยู่ปลอมให้มันส่งมาแล้วก็เหมือนว่าไม่มีคนรับของมันจะได้เสียหายไปเลยรู้แล้วว่าผมเนี่ยนิสัยไม่ดีแต่มันแค้นใจนักพอมาเจอแบบนี้คุณผู้ชมคะก็อย่างที่บอกนะคะมันเสียความรู้สึกจริงๆหวังจะกินของอร่อยหลายๆคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปซื้อหน้าร้านล่ะบางทีหน้าร้านคนที่รับเอามาเขาก็จะมีการบวกราคาแต่สั่งในออนไลน์เนี่ยราคามันก็ไม่ได้บวกเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็ราคาแบบบางทีอยากกินนิดๆหน่อยๆลูก2ลูกอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยตัดสินใจสั่งทางออนไลน์นะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเรื่องนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ